สวัสดีครับพบกับรายการอัปเดตประเทศไทยกับผมครับกิจพลเดชวิสัยนะครับวันนี้ก็จะต้องมาพูดถึงหัวอกของข้าราชการนะครับในฐานะที่เป็นข้าราชการเก่าแล้วก็อยู่กระทรวงเดียวกันด้วยนะครับก็คืออยู่กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ส่วนผมนั้นอยู่กรมส่งเสริมสหกรณ์ส่วนบุคคลที่จะพูดถึงวันนี้อยู่กรมวิชาการเกษตรนะครับซึ่งกรมวิชาการเกษตรนี้ก็จะมีด็อกเตอร์เยอะมากนะครับแล้วก็จะมีศูนย์วิจัยมีอะไรเยอะแยะมากมายก็จะทำเรื่องเกษตรกรนี่แหละครับสนับสนุนหลายต่อหลายเรื่องด้วยกันแต่คนที่ผมจะพูดถึงนี้เขามีฉายาว่ามือปราบทุเรียนอ่อนครับเหมือนกับจะตลกเหมือนกับจะขำนะครับแต่คำว่ามือปราบทุเรียนอ่อนนั้นมันสร้างรายได้ให้กับประเทศชาติของเรามหาศาลครับนั่นคือเรื่องราวที่ผมจะพูดถึงวันนี้นะครับคนคนนั้นก็คือคุณชนละทีนุ่มหนูเดี๋ยวจะมาเล่าให้ฟังว่าเรื่องราวมันเป็นอย่างไรก็ปรากฏว่าในประวัติศาสตร์ชาติไทยก็ไม่มีกี่ครั้งหรอกครับที่เมื่อข้าราชการคนหนึ่งโดนย้ายอย่างกระทันหันคุณชนละทีนี่นะครับเขาเป็นผู้อำนวยการผู้อำนวยการเดี๋ยวดูตำแหน่งท่านก่อนคือตำแหน่งนะก็ไม่ใช่แบบว่าจะมีอำนาจอะไรนะครับเพราะว่าฝ่ายวิชาการนั้นก็เป็นแค่หน่วยสนับสนุนนะครับไม่ได้มีอำนาจที่จะไปสร้างผลประโยชน์ให้ได้มากมายครับเดี๋ยวผมหาก่อนว่าเขาเป็นผู้อำนวยการอะไรครับเดี๋ยวค่อยมาเล่าให้ฟังว่าเป็นผู้อำนวยการอะไรแล้วกันคือแกโดนย้ายครับโดนย้ายยังไม่ครบวาระคือปกติข้าราชการก็จะอยู่กัน4ปีถ้าตามวาระก็4ปีย้ายทีถ้าเกิดว่าข้าราชการคนนั้นมีผลงานยอดเยี่ยมเป็นที่ประจักษ์ก็จะต่อไปเรื่อยๆคือกติกานี้ก็เพิ่งมีเป็นการไม่อยากให้ข้าการนั้นฝังตัวนานแล้วก็มียอกย้ายถ่ายเทกันไปบ้างแต่ปรากฏว่ามันมีสักกี่คนในประเทศไทยที่เมื่อโดนย้ายแล้วโดยเฉพาะสายเกษตรเนี่ยมีคนเยอะมากที่ออกมาปกป้องออกมาปกปักรักษานะครับเครือข่ายองค์กรชาวสวนผลไม้และหลายสมาคมผู้ส่งออกจำนวน16องค์กรจากประเทศไทยโดยเฉพาะจังหวัดหลักที่ปลูกทุเรียนเช่นระยองจันทบุรีตราดและชุมพรได้นัดรวมพลกัน400คนที่สวพ.6เดี๋ยวจะบอกว่าคืออะไรเพื่อออกแถลงการร่วมให้ทบทวนคำสั่งย้ายนายชนละทีนุ่มหนูแล้วก็พร้อมให้กำลังใจนายชนละทีนุ่มหนูและทำหนังสือถึงพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานายกรัฐมนตรีให้ทบทวนคำสั่งย้ายโดยมีใจความสำคัญดังนี้จากสถานการณ์การแข่งขันของตลาดส่งออกทุเรียนไปยังต่างประเทศจีนปัจจุบันเพิ่มสูงขึ้นโดยเฉพาะหลังจากสำนักงานศุลกากรแห่งสาธารณประชาชนจีนได้ประกาศลงวันที่27กรกฎาคม2565อนุญาตให้ประเทศเวียดนามส่งทุเรียนผลสดเข้าจีนได้เป็นประเทศที่2ตอนแรกมีประเทศเราประเทศเดียวคือประเทศไทยตอนนี้มีเวียดนามมาเป็นคู่แข่งเราซึ่งประเทศเวียดนามถือว่าเป็นคู่แข่งทางการค้าที่มีข้อได้เปรียบสูงเนื่องจากมีพรมแดนติดกับสาธารณรัฐประชาชนจีนทำให้ระยะทางขนส่งใกล้กว่าประเทศไทย
สามารถตัดทุเรียนแก่ที่มีคุณภาพและรสชาติได้ดีกว่าของประเทศไทยและทำให้ราคาถูกกว่าประเทศไทยอันนี้เขาเกินนำนะยังไม่ได้เข้าเรื่องอีกทั้งประเทศไทยยังมีการตรวจพบทุเรียนด้อยคุณภาพส่งออกไปยังจีนซึ่งเป็นปัญหามาไม่ต่ำกว่า30ปีทุเรียนด้อยคุณภาพก็คือทุเรียนอ่อนนะปัจจุบันยังไม่มีกฎหมายควบคุมคุณภาพทุเรียนบังคับใช้อย่างมีประสิทธิภาพทำให้ไม่สามารถแก้ไขปัญหาทุเรียนด้อยคุณภาพได้อย่างเป็นรูปธรรมในขณะที่จีนมีความต้องการทุเรียนแก่จัดและมีคุณภาพสูงปัญหาดังกล่าวส่งผลกระทบทำให้ราคาทุเรียนไม่เสถียรความน่าเชื่อถือความมั่นใจของผู้บริโภคคนจีนลดลงและอาจมีการลดการนำเข้าในอนาคตหากมีประเทศทางเลือกที่ดีกว่าเราเข้าใจเลยนะฟังมาถึงตรงนี้แล้วเข้าใจเรื่องราวของทุเรียนอ่อนเลยจริงๆต่อครับที่ผ่านมาช่วงเก็บเกี่ยวผลผลิตทุเรียนภาคตะวันออกในปี2563ได้ตรวจพบปัญหาทุเรียนอ่อนมากกว่าทุกปีที่ผ่านมาดังนั้นในช่วงการเก็บเกี่ยวทุเรียนในภาคตะวันออกในปี2564นายชลทีนุ่มหนูได้ก่อตั้งชุดปฏิบัติการทีมเหี่ยวทีมเล็บเหี่ยวครับโอ้โหคล้ายๆทีมหนุมานคล้ายๆทีมอื่นๆเหมือนกับหน่วยสว่านเลยทีเดียวนี่คือทีมเล็บเดียวเพื่อตรวจจับแก้ปัญหาทุเรียนอ่อนด้อยคุณภาพทีมเล็บเดียวทำงานอย่างจริงจังทำการปัญหาอุปสรรคที่ต้องฝ่าฟันตลอดระยะเวลา2ปีที่ผ่านมาพบทุเรียนด้อยคุณภาพน้อยลงอย่างมีนัยยะสำคัญซึ่งนายชนละทีนุ่มหนูถือเป็นบุคคลที่มีความเชี่ยวชาญชำนาญด้านผลไม้ภาคตะวันออกเป็นอย่างดีเนื่องจากมีภูมิพิลำเนาในพื้นที่ภาคตะวันออกครอบครัวมีอาชีพเกษตรกรรมและเป็นข้าราชการกรมวิชาการเกษตรอยู่ในพื้นที่จังหวัดจันทบุรีไม่ต่ำกว่า30ปีทำให้นายชนทีนุ่มหนูรับรู้ถึงปัญหาและแนวทางแก้ไขปัญหาทั้งระบบตั้งแต่การผลิตจนถึงการส่งออกได้อย่างแท้จริงทุ่มเทแรงกายแรงใจในการแก้ปัญหาต่างๆได้อย่างเป็นรูปธรรมก็คือ2ปีที่ผ่านมาที่นายชนละทีเนี่ยมาทำเรื่องทุเรียนอ่อนได้ผลอย่างดียิ่งเพื่อรักษาตลาดทุเรียนของประเทศไทยเครือข่ายองค์กรผลไม้และผู้ประกอบการส่งออกจำนวน16องค์กรนะครับ16องค์กรประกอบด้วยอ่ะอยากจะรู้ว่ามีองค์กรไหนไอ้องค์กรไก่กาไหมองค์กรเล่นมาตั้งมาสนุกไหม1. สมาพันธ์ชาวสวนทุเรียนในไทยภาคตะวันออก 2. สมาคมทุเรียนไทย 3. สมาคมชาวสวนลำไยจันทบุรี 4. กลุ่มลุ่มน้ำวังตะโนด 5. สมาคมผู้ค้าและส่งออกลำไยภาคตะวันออก 6. สมาคมการค้าและการท่องเที่ยวชายแดนไทยกัมพูชา7สมาคมผู้ผลิตทุเรียนไทย8สมาคมชาวสวนผลไม้ไทยจังหวัดชุมพร9หอการค้าจังหวัดจันทบุรีมีหอการค้าก็มาเกี่ยวข้องด้วยนะครับ10สมาคมผู้ค้าและส่งออกผลไม้ไทย11สมาคมทุเรียนไทย12วิสาหกิจชาวสวนทุเรียนเวียงจันทน์13สภาเกษตรจังหวัดจันทบุรี14กลุ่มแปลงใหญ่ทุเรียนจันทบุรี15สมาคมการค้าธุรกิจเกษตรไทยจีน16นายกสมาคมทุเรียนใต้และยังมีกลุ่มเกษตรกรทั้งจังหวัดระยองตราดจันทบุรีรวมไปถึงเกษตรกรจากภาคใต้อาทิจังหวัดตราดวิสาหกิจชุมชนตลาดกลางผลไม้จังหวัดตราดวิสาหกิจชุมชนแปลงใหญ่ทุเรียนท่ากลุ่มเนินทรายจังหวัดตราดกลุ่มเกษตรกรลานมังคุดตรงกลางจังหวัดตราดกลุ่มเกษตรกรลานมังคุดหนองบอนจังหวัดตราดกลุ่มแปลงใหญ่มังคุดตำบลหนองบอนอำเภอบ่อไร่จังหวัดตราดศูนย์จัดการดินปุ๋ยชุมชนอำเภอท่ากลุ่มอำเภอเมืองจังหวัดตราดศูนย์จัดการศัตรูพืชชุมชนตำบลท่ากลุ่มอำเภอเมืองจังหวัดตราดจังหวัดระยอง
แปลงใหญ่พงเอี่ยมจางวังจันแปลงใหญ่ชาติแท่นวังจันแปลงใหญ่นอกฤดูป่าเทพวังจันแปลงใหญ่สองสลึงได้เล็งเห็นผลกระทบจากคำสั่งที่อ้างถึงข้างต้นต่อระบบการส่งทุเรียนไทยไปยังประเทศจีนทั้งตลอดระบบห่วงโซ่อุปคุณค่าเครือข่ายองค์กรผลไม้และผู้ประกอบการส่งออกจึงได้ลงความเห็นควรขอให้มีการทบทวนคำสั่งย้ายนายชลธีนุ่มหนูตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่6ที่บอกเมื่อกี้นะครับก็คือผู้อำนวยการสำนักวิจัยการพัฒนาการเกษตรเขตที่6เป็นแค่ผู้อำนวยการสำนักวิจัยนะกรมวิชาการเกษตรที่ให้ไปดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการกองพัฒนาระบบและรับรองมาตรฐานสินค้าพืชกรมวิชาการเกษตรก็คือย้ายเข้ากรมครับคือการย้ายแบบนี้นะถ้าย้ายในระนาบเดียวกันและยังไม่ครบ4ปีถือว่ามีนัยยะสำคัญมาก2นัยยะ1พอชลธีนี่ทำงานห่วยแตกรับสินบนไม่โปร่งใส 1 นะ 2ไปขัดผลประโยชน์กลุ่มนายทุนใหญ่เรื่องทุเรียนมี2 อย่างผมก็ไม่ฟันธงว่าอย่างไหนนะพอคิดเอาดูแล้วกันคือการที่จะย้ายผอ.ชลธีถ้าจะให้เนียนนะย้ายให้ขึ้นไปตำแหน่งสูงขึ้นเป็นผอ.สำนักหรืออะไรก็ได้ที่ใหญ่กว่านี้ไม่ได้ย้ายไปอยู่ในระดับเดียวกันนะถ้าเกิดว่าตำแหน่งไม่มีอำนาจเป็นผู้ตรวจหรือเป็นอะไรก็ให้มันซีใหญ่กว่าแต่คนอย่างนี้มันน่าจะขึ้นไปถึงรองอธิบดีไม่ดูขึ้นได้มั้ยต้องเป็นผอ.สำนักก่อนหรือเปล่าไม่รู้มันน่าจะขึ้นไปได้ถึงรองอธิบดีถึงอธิบดีนะเพราะว่าคุณชลธีนี่เหลือ5ปีกว่าจะเกษียณอายุราชการแล้วทำงานตั้งแต่ C1 คนทำงาน C1 ก็คือจบวุฒิปวช.นะปวช.นะข้าราชการหลายคนไม่เคยเป็น C1 เพราะว่าเขาสตาร์ท C3 ที่จบปริญญาตรีแต่ถ้าอย่างผมสตาร์ท C1 เพราะผมจบวุฒิปวช.นะมีผู้ตั้งข้อสังเกตว่าการโยกย้ายครั้งนี้เกี่ยวกับการเมืองเพราะเป็นช่วงใกล้เลือกตั้งนายชลธีนุ่มหนูเป็นน้องชายของนายศักดีนายนุ่มหนูสสจังหวัดตราดพรรคก้าวไก่เป็นน้องชายสสแล้วแม่งยังโดนย้ายประเทศชาติแม่งอยู่ยากนะแล้วก็น้องชายเขาเนี่ยเขาก็เป็นคณะกรรมธิการด้านเกษตรของสภาผู้แทนราษฎรมีหน้าที่รับผิดชอบดูแลปัญหาและความเดือดร้อนของเกษตรกรในภาคตะวันออกหรือของประเทศนี่คือเรื่องราวที่เกิดขึ้นผมก็ไม่รู้ว่าเป็นเพราะอะไรนะแต่ก็อธิบดีกรมวิชาการเกษตรก็ต้องมาอธิบายหน่อยแล้วก็อยู่ภายใต้การดูแลของรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรแล้วก็รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรอธิบดีมาอธิบายก่อนแล้วก็ปลัดกระทรวงมาอธิบายแล้วก็รัฐมนตรีช่วยแล้วก็รัฐมนตรีว่าการแต่ตอนนี้เรื่องก็ไปถึงนายกรัฐมนตรีแล้วก็ไม่มีอะไรครับเงียบกิ๊บเงียบสนิทสิทธิ์สายหน้าเพราะว่าคุณชลธีนุ่มหนูก็ได้ยื่นใบลาออกไปแล้วแต่ก็มีผลบังคับใช้1ธันวาคมที่จะถึงนี่คิดมีกี่วันหรอครับพร้อมทั้งเตรียมจัดตั้งองค์กรเครือข่ายทุเรียนไทยทำงานคู่ทีมเล็บเดี่ยวปกป้องทุเรียนพืชเศรษฐกิจให้มั่นคงไม่ล่มสลายอย่างพืชอื่นห่วงปี2566ต้องเผชิญกับผลผลิตทุเรียนมากกว่า1ล้านตันนี่คือเรื่องราวที่เกิดขึ้นนะครับผมเข้าใจนะผมเคยโดนนะเค
คยโดนย้ายกระทันหันมาทีนะครับตอนนั้นผมอยู่ที่เพชรบุรีแล้วก็ไอ้หัวหน้าผู้อำนวยการศูนย์น่ะมันจะเอาเด็กมันมาอยู่ตำแหน่งผมมันก็ไปวิ่งย้ายสมัยก่อนมันย้ายกันง่ายผมก็ละเหตุจากเพชรบุรีมาอยู่พิษณุโลกนะและครั้งหนึ่งผมก็รักษาการผู้อำนวยการกลุ่มแล้วก็ไปด่าสากลจังหวัดแม่งก็ปลดผมโดยไม่รู้ตัวล่วงหน้าก็เลยรู้สึกความรู้สึกนี้แต่พวกหาเหวที่แกล้งผมก็กระสงกระเสียนก็ตายหงใจหาไปบ้างแล้วก็ไม่ได้ประสบความสำเร็จในชีวิตนะมาเจอผมก็มาทักทายไม่รู้จะทักหาพ่อหาแม่มึงหรือไงกูก็ไม่อยากคุยกับพวกมึงหรอกก็เลยเข้าใจหัวอกนะครับอันนี้ก็ต้องมีเหตุผลนะแต่ผมไม่รู้ว่าเหตุผลมันเป็นอย่างไรแต่คนดีๆคุณชนละทีนี่ได้รับรางวัลข้าราชการดีเด่นได้รับรางวัลนู่นนี่นั่นเยอะแยะแต่ก็มีองค์กร16องค์กรนะแล้วก็มีอีกหลายกลุ่มหลายอะไรเยอะแยะที่มาผนึกกำลังได้ขนาดนี้ผมว่าคุณชนละทีลงสส.ก็น่าจะได้นะจริงๆลงสอสอแล้วก็ไปทำงานเรื่องนี้ในสภาผู้แทนราษฎรแล้วก็ไปเป็นรัฐมนตรีที่ดูแลเรื่องนี้ถ้าเกิดคุณชนนาทีเป็นแบบที่ผมเล่านะเป็นคนดีจริงๆนะทุ่มเทจริงๆนะอันนี้ก็เราก็ไม่รู้ตื้นลึกหนาบางอะแต่ก็อยากจะมาเล่าให้ฟังเพื่อที่จะได้โยนหินถามทางว่าจะมีใครมาตอบเรื่องนี้หรือไม่นะครับวันนี้ขอบคุณทุกท่านเป็นอย่างสูงนะครับและขอให้ขอบคุณทุกท่านที่สนับสนุนผมก็กดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ผมด้วยนะครับแล้วก็ช่วยซื้อกล้วยตากด้วยนะกล้วยตากบะพิษณุโลกกับภายใต้แบรนด์มากินการบายกิจพลเดชวิสัยนะครับ5แพ็ค200บาทแล้วก็ผมก็มีกระถางแคนตัสนะครับใบละ190บาทเซตหนึ่งมี3ใบ490บาททั้งกล้วยตากทั้งกระถางค่าส่งฟรีนะครับช่วยผมด้วยช่วยช่องด้วยแล้วก็ช่วยคนทำกล้วยตากแล้วก็คนทำกระถางด้วยเดี๋ยวกำลังจะมีผลิตภัณฑ์ใหม่มาเสนอเพิ่มขึ้นนะครับสำหรับท่านที่อยู่ในสายมูเตลูก็มาร่วมกันสร้างพ่อปู่ศรีสุทโธแม่ย่าศรีปทุมมากับผมสร้างที่พิษณุโลกวราชบูรณะครับทำบุญ 1,000 ก็จะมีชื่อนามสกุลติดอยู่ที่ฐานหรือท่านจะบูชาพระนางพญาสยาม199บาทนะครับราคาเปิด499ตอนนี้ลดให้เพื่อนๆทุกคนครูบาบุญร้อมกับอาจารย์จ้ำศรีบุรพาเป็นผู้ปลูกเสกหม่อมหลวงวันชัยนวรัตน์เป็นประธานในพิธีผมกิจพลเดชวิชัยเป็นประธานจัดขอบคุณทุกท่านขอบคุณเป็นอย่างสูงจริงๆนะครับแล้วก็สุดท้ายสุดนะครับก็ขอเป็นกำลังใจให้คุณชนละทีนะครับแล้วขอให้มีการยับยั้งใบลาออกเพราะว่ามันยังไม่ถึงวันที่1ธันวาคมก็สามารถยับยั้งได้แล้วก็ให้คุณชนทิกลับมาทำงานในตำแหน่งเดิมดีกว่าทุกท่านมีความสุขมากๆครับขอให้พาคุ้มครองพี่น้องประชาชนชาวไทยทั้งประเทศครับสวัสดีชีวิตของเราต่างกัน